ไหมไม่นั่งครับจ้าอยู่ให้นอนดูแม่ไปดูสองเชิญเลยครับสำหรับเราทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็แบ่งกันนั่งแบ่งกันชมนะครับสำหรับเพลงเพียงคืนเดียวนะครับกับทีมงานของสลามนพเพชรลองสองลองสองเริ่มสองสามสี่ห้าเริ่มเริ่มสองใครว่าต่ำไม่ต่ำไม่ตามใครใจเป็นเราเราเป็นใจที่ไม่เฟใช่เกะกะรักรานผ่านเสเพเป็นริเกใช่เป็นโจรต้นเขากินสัญญาจะแสดงของสุดยอดที่เกียรติไทยของพี่เอกวัดทองคำสองสยามน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับผู้ชมเพลงพลังในดวงแก้วท่านผ่านผลงานได้เอาทีแล้วครับร่วมทีมงานรับพี่ดอยฟ้าแกดกเทศนามากระขอบคุณนะครับสำหรับในด้านเสียงโปรเฟอร์จากพี่น้องที่พอไปกับศิลปินในทีมงานของสอนรามน้ำเพชรศิลปินเราไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากการแสดงและก็ยกมือไหว้ของพี่น้องทุกท่านนะสำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการ
สียเวลาครับท่านผู้ชมที่เราทีมงานพิพากษ์รับรองว่าคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเด็กราบไร้อันซามอนักการไฟฟ้าบ้านจปาโรอำเภอเมืองจังหวัดลำพองร่วมทีมงานเรกมนรักนางเอกดวงแก้วร่วมกันขับกับการแสดงกับพี่น้องที่ชมในท้องเรื่องซุปเปอร์สตาร์ลิเกไทยตัวยอดหัตถ์ยอดมังสยามเอกมาดกคำต่อนะครับพี่ขอสมมติชมตัวแก่ผู้ตึงเด็กความสวยงามไม่เท่าเทียมขอสมมติการรับประทานร้องเอกมนรักนางเอกดวงแก้วร่วมกันกับการแสดงให้กับพี่น้องที่รักชมเสนอสนองในท้องเรื่องอรัญญาสะอื้นครับเป็นความประสงค์ของทางคณะเจ้าภาพต้องการจะชมเรื่องนี้ทีมงานขอรับรองให้จัดให้โดยไม่ขัดใจขอให้มีความสุขกายทั้งผลงานการแสดงในค่ำคืนนี้ในของเรื่องอรัญญาสะอื้นคืนนี้จะพาพี่น้องพบกับทะลุฝ่ายชายในทีมงานนะครับพบกับดาวร้ายลงแชมป์หรือว่าเรื่องชัยราเทียนนะดาวร้ายปริญญาตรีร้องด้วยเพลงจำตัวหรือว่าน้องลูกนุ่มโนไทยสายคือฝั่งนี้ศิลปินคุณสายคนไม้แก้วเดี๋ยวนั่นโอ้ยน้องแก้มแดงหน้าครับก็ทั้งราชกรมถวายพระ
คมด้วยพระเจ้าค่ะสมัยโบราณราชโบราณในตอนดาวทางที่ทุกคนนี่ครับขอบคุณครับสำหรับทางด้านของวังนะครับน้องขอลาสักนิดหนึ่งครับมีบอกให้กับเด็กน้องตัวของเราด้วยน้องรุ่งรุ่งโอไทยนะครับก็จะขอกลับไปยังสูงเลยนะครับเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตมันยังตาตึงใจพี่ไม่หายมันก็คือสหายรักของพี่มันชื่อไอ้เทพรังสรรค์ซึ่งมันเป็นเพื่อนแต่เจ้ารู้ไหมไวเทพรังสรรค์มันกลับคิดคดทรยศตัวที่พี่ไม่คิดว่ามันจะกล้าทำแบบนี้กับพี่มันแย่งหญิงคนที่พี่รักไปนั่นคือพินมณีเรื่องความที่เราเป็นเพื่อนกันพี่จึงส่งสารไปถึงไอ้เทพรังสรรค์เพื่อขอตัวพินมณีกลับคืนตัวพี่แต่เทพรังสรรค์มันกลับตอบปฏิเสธสารตานั้นทหารทุกคนมีความคิดเห็นว่าเช่นไรกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าเสด็จพี่ในการเช่นนี้ก็หมดชัดย่อมรู้เห็นดีที่สุดแต่เสด็จพี่เองตอนนี้ก็มีที่ผิดทองอยู่การที่จะเขียนสารเพื่อไปทูลขอพี่มณีก้าหมดชัดเองนั้นไม่เห็นด้วยนะครับขอเดชะทรงโปรดอาชญาโทษเป็นคนกล้าพระองค์ท่านจะได้เป็นความพระอนุชาเลยความก้าวของฉันไปไหนพี่เจ้าค่ะรอสักครู่นะรอก่อนให้เจ้าไปรับรางวัลอ้าวแล้วอย่างนี้ใครจะฟังผมเนี่ยขอเราสักนิดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเราเลยขอบคุณตู้ดาวร้านบ้านฉันครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณน้องไทยขอเราสักนิดครับน้องชาวบางแสนน้องชาวชลบุรีนะครับคุณยังชมครับพระองค์ท่านจะได้ฟังพระอนุชาเลยความกล้าของฉันผู้เป็นราชครูนี่ความว่าเช่นไรเพียงแค่พระองค์ท่านเขียนสารฉบับเดียวเพื่อขอเมียองค์เทพรังสรรค์กลับมายกให้ทำเช่นนี้องค์เทพรังสรรค์คงไม่เห็นพระองค์ท่านเป็นมิตรสหายอีกต่อไปพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระองค์ท่านก็จริงอยู่สิ่งที่พระองค์ท่านต้องการคือตัวองค์หญิงพิมณีแต่มีหรือพี่ค่ะที่พระองค์ท่านเทพรังสรรค์จะยกตัวองค์หญิงพิมณีให้แก่พระองค์ท่านก้าวของฉันรู้ดีว่าความแค้นในใจมันยังฝังลึกอยู่สิ่งที่พระองค์ท่านต้องทำคือชิงตัวองค์หญิงพิมณีและกีทาของทัพเข้าสู่แผ่นดินพระองค์ท่านเทพรังสรรค์พี่ค่ะใช่พระเจ้าพระองค์ท่านนี่เลยพระเจ้าค่ะนี่มันได้สองข้อกำลังพูดอะไรอยู่ระวังสักวันหัวพวกมึงจะรุดออกจากบ้านจำเอาไว้เรื่องสวงน้องพี่เจ้าจะต้องฟังพี่เหตุการณ์ครั้งนี้พี่ได้ตัดสินใจแล้วถ้าไม่ว่าเจ้าไม่คิดจะช่วยพี่เจ้าก็อยู่เฉยทหารทุกคนยกฟังกูพี่มาถ้าไม่ว่าไอ้เทพรังสรรค์มันไม่เห็นว่าเราเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันมาแล้วก็จงจัดกองทหารให้พร้อมวันนี้เราจะกีทากองทัพใหญ่เราได้ก้าวไปหน่อยสั่งทหารยกทัพด้วยอีฉับไวเหล่าทหารพากันไปเหล่าทหารพากันไปในวันนี้จากนี้พบกับน้องพลอยคอนคิด
ครับขอรับใช้กับทุกท่านกันหน้าเวทีนะครับจากศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานร้องด้วยน้องอังตาและก็น้องปุ๊บปุ๊บท่าเรือนะครับใช่
หรือยังใช่เสด็จพี่ในตอนนี้เสด็จพี่เองก็มีพี่พินทองอยู่แชร์เลยและสิ่งที่สำคัญเสด็จพี่กับองค์เทพลำสันนั่นคือเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันแต่การที่เสด็จพี่จะไปทิ้งเมียเพื่อนก็ของท่านเองเห็นว่าไม่สมควรขอให้เสด็จพี่เลิกลบความคิดเถิดไม่ได้ครับพินทองพร้อมที่เจ้าเรือสวงเจ้าทั้งสองคนจะฟังพี่ให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำณตอนนี้เพราะว่าพี่คิดแล้วว่าพี่ทำถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ้าหลีกทางพี่ไปซะผมจะไม่หลีกไปค่ะพินทองพี่บอกให้เจ้าหลีกทางพี่ไปไงแล้วท่านตายร้ายดียังไงผมจะไม่หลีกพี่บอกไม่หลีกพี่ทองเสด็จพี่หาทุกคนเดินทับต่อได้เสด็จพี่เลือกสิขอให้ช่วยเสด็จพี่ด้วยการครั้งนี้เสด็จพี่ไม่ต้องห่วงเจ้าของท่านจะคอยช่วยเสด็จพี่นั้นเองนะครับขอบคุณทุนละขอบคุณแสดงเป็นลูกครับมันจะไม่ไม่ต้องจะเป็นไปอย่างไรครับในด้านเพชรมีแล้วก็อยากมีครับพี่น้องเพราะนั้นสำหรับฉากต่อไปของพี่น้องพบกับศิลปินฝ่ายชายในทีมงานพบกับลิเกคนหล่อคนสวยนะครับจอดเป็นลูกท่าเรือรับบทเป็นแม่ปรังสรรค์ระสายของเล็บสีจัดคืนนี้เธอน้องได้ชมในท้องเรื่องอาญาสื่อติดตามไปด้วยนางเอกน้องฝ้ายดุษฎีนะครับกราบรับใจกับทุกท่านข้างหน้าเวทีครับสำหรับท้องตัวนี้ร้องด้วยน้องนุ๊กอนุพันธ์ขวามือเธอหน้าโน้มน้องอันดับน้องชายของเด็กน้องเอ็มคุณเรียนรู้หลวงพ่อครับจ่าว่าบ้านใหม่บางคราพร้อมด้วยคณะกรรมการครับและแม่ครัวเกียรติการสอบครับต้อนรับกับทีมงานของเราเป็นอย่างดีครับขอจะขอกราบขอบคุณหลวงสูงI'm not afraid to die.
พี่เธอรักษาซื่อสัตย์สละชีวิตเป็นกิจวัตรเธอองค์กษัตริย์ทรงศรีรับใช้ใต้เบื้องยุคคนระบาดโดยไม่ผิดพลาดเธอเพียรตัวล้มตายโดยที่ไม่นายหลีกหนีใครคิดเหยียบเย้าเก้าจะไม่ยอมชีวิตก็พร้อมได้ทิ้งไปเรียนผู้ครอบครองทำให้เล็บสิงไม่พอพระไทยพี่เป็นอย่างมากพี่เก่งเหลือเกินว่าเล็บสิงจะไม่ยอมคิดเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเด็ดขาดว้าวเฮ้ยขอเด็กเช้ามาทุกครั้งบ้านเจ้านี้บอกว่าเล็บสิงได้ยกกองทัพมาแล้วก็ยกข้าเล็บสิงก็คงประมาณเพราะฉะนั้นผมจะขอติดตามไปด้วยไปเจรจาศึกเองไปค่ะว่าพระทาสังเสนาลัยเราจะยกทัพไปในวันนี้แม้ชีวิตเอ่ยเราจะตายก็ไม่ยอมแพ้ใครให้ศัตรูในฐานะที่เล็กเป็นกับเทพรังสรรค์เขาเป็นเพื่อนร่วมงานสาบานนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวผมจะตกลงกันได้ดีแล้วทั้งสองก็มาพบกันความสัมพันธ์เคย
ไม่ขอคุยด้วยแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะข้าไม่ได้มากไปนะอ้าวเฮ้ข้าทุกคนทุกคนอย่าให้เยอะไปแล้วคนเดียวไม่ยันจะจับปุ่มกินข้าวอยู่เลยครับไม่ทะเลาะกันนะครับสู่ความจริงอาจารย์ช่วยเจ้าได้แค่นี้แหละเจ้าเล็กสิงประจงอาจารย์เสียอาจารย์โอ้ยขอนอาจารย์เดี๋ยวพ่อต้องช่วยทำเพื่อจังหวะให้อาจารย์ช่วยด้วยเนี่ยขอโทษเลยช่วยเขาด้วยกระโดดมาเดียวข้าขอโทษเดี๋ยวก็เดียวเท่านั้นแหละขอโทษในข้าด้วยข้าขอโทษโอ้ยอาจารย์ทำไม่ได้ให้ล้างเท้าของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะเร็วเลยรีบทำเดี๋ยวแล้วข้างนี้เหรอพระเจ้าค่ะข้างนี้ข้างนี้อ๋อแล้วล้างข้างนั้นด้วยครับพระองค์เลือดขบด้วยใช่ไหมนะโอ้โหเป็นสีเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนนะพระเจ้าค่ะจำเป็นจะต้องดื่มไอ้ต้องดื่มเพื่อให้หายมิฉะนั้นเราต้องตายอย่างแน่นอนเป็นตามรังเท้าของเทพรังเท้าเราไม่ถูกต่อไปไม่ถูกต่อไปก็ต้องด้วยดีเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวสิเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรบ้างไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนเป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะเพื่อนปลอดภัยดีนะปลอดภัยเพื่อนแล้วแน่ใจนะว่าขึ้นมาครบแล้วไม่ขาดหลุดไปทางไหนเราสูงเท่านี้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่แล้วมาคอยมันแล้วไปอย่าเก็บมาคิดและมาใส่ใจเลยนะเพื่อนนะข้าขอบใจเพื่อนมากเหตุการณ์ครั้งนี้ข้าเป็นคนผิดแต่ว่าเพื่อนไม่คิดจะโกรธเราเพราะฉะนั้นอีก20ปีข้างหน้าลูกในท้องพร้อมพิมพ์ทองแล้วก็พิมพ์มณีหากให้กำเนิดราชโอรสหรือราชธิดาเราจะให้ทั้งคู่มาแต่งงานกันจะดีไหมเพื่อนก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีไม่ว่าลูกเพื่อนจะเป็นเคยดูสบายข้ายินดีและต้อนรับเสมอข้าก็ยินดีเพื่อน20ปีคงเจอกัน20ปีเจอกันโชคดีครับโชคดีแล้วสำหรับจากต่อไปพาพี่น้องพบกับเจ้าของสมุนไพรไวโอแดกนะครับแดกสอนรามเอกลาบหรือว่ารูปท่าเรือขอเสียงปรบมือครับพี่น้องแดกครับพบกับแดกผู้นำทีมงานแดกสอนรามเอกลาบรูปท่าเรือกราบขอรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับพี่น้องยิ้มสวยไอ้โหยิ้มสวยนั่นเองครับมาแล้วครับตัวจริงเสียงจริงครับเอ๋ครับพระเอกสอนรามเอกลาบรู้ลูกท่าเรือเจ้าของสมุนไพรไบโอแดกครับเพื่อสุขภาพดีๆของคนที่คุณรักเอ๋ครับกินดีครับไบโอแดกกินดีกระป๋องกินอยู่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน่ะ
เลยพระเอกสอนรามให้คนออกทีแรกกันสอนยากสอนเย็นสอนแล้วไม่จำจ้ะฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากพระเอกสอนรามไบโอเล็กครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดสนใจติดต่อได้และขอกราบขอบคุณสำหรับเจ้าภาพวี63ครับคือวันที่28เมษายนแสดงที่วัดเตาปูนอ่างศิลาตำบลสมัยจังหวัดเมืองจังหวัดชลบุรีครับงานทำบุญสังฆทานนะครับเจ้าภาพคุณประจวบจำเนียนการคุณนพรัตน์วัฒนะนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพผู้ติดต่อตามความพยายามสูงนะครับวางไว้ขอบอ่างเราก็ไม่มีน้ำล้างเลยทีเนี้ย
แล้วทำยังไงล่ะทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาตูดลงไปกินไม่งั้นมันออกไม่ได้อ่ะให้เราก็ออกมาจากห้องน้ำมาเจอแม่ค้าปลาโป่งสงสัยจะแกว่งเหมือนเราเลยเราก็ไม่รู้แต่ห้องน้ำที่นี่ดีมากครับเป็นห้องน้ำโรงเรียนนะครับห้องใครห้องมันแล้วก็ชะโงกหน้าหากันได้ด้วยจริงเหรอแค่คนต่ำแมวสลับยอดชมปลาโป่งวันนี้ครอบครัวสลับก็ร่วมพันด้วย 2,000 กับพี่น้องทั้งหมดได้ 8,830 บาทนะครับก็อย่าลืมว่า830นะครับให้หวยแล้ว830แต่งวดนี้ของจริง3มาแรง0ดับเฮ้ยเนี่ยสามมาแรง0ดับจริงๆหัวหน้าไปเอาหวยที่ไหนมาเอาไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดิเอา3แรง0นี่ดับกิ๊บเลยนอนแอร์ซะเคยตัวขอบคุณครับมาที่นี่นะกูนี่มา2พวงแล้วเงียบกิ๊บเลยนะไม่เป็นไรรอได้เลยผมข้าพเจ้าสอนสิงห์พญาค่ะสายเลือดของเศรษฐพ่อเทพรังสรรค์และเศรษฐีพิมณีมีพี่ชายให้นามว่าเศรษฐีสุภสิทธิ์ทุกวันนี้เนี่ยได้ถึงเศรษฐีสุภสิทธิ์ทีใดและก็ยังกังวลใจอยู่ไม่หายเรื่องอะไรพญาค่ะบาบาก็เพราะว่าสืบต่อไปในภายภาคหน้าเศรษฐีสุภสิทธิ์จะต้องขึ้นครองราชสืบต่อจากเศรษฐพ่อเทพรังสรรค์สิ่งที่กษัตริย์จะต้องมีนั่นก็คือฝีไม้ลายมือเพลงดาบเพลงทวนแต่ทุกวันนี้เศรษฐีสุภสิทธิ์ไม่สนใจที่จะฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเลยแม้แต่นิดเดียววันๆนะเอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บทำตัวกระตุ้งกระติ้งไปวันๆแบบนี้หากแม้ว่าวันใดที่เสด็จพี่ยื่นคล้องหน้าแล้วก็เกรงว่าประชาชนหมู่ทหารน้อยใหญ่จะขาดความเคารพนับถือในตัวของเสด็จพี่สุภสิทธิ์ก็ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรฝ่าบาทก็เพราะไอ้เปียกนั่นแหละมันคอยยุยงส่งเสริมเปียกนี่ก็จริงๆเลยเราสอนสิงห์ในอุตสาห์คัดเลือกด้วยตัวเองแล้วที่ไหนได้ล่ะมีแต่ยุโยงส่งเสริมกันตอนนี้คงปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่งั้นพระองค์ท่านสุภสิทธิ์เนี่ยต้องเสียคนแน่กระหม่อมฉันคิดว่าน่าจะลงไปตักเตือนนะพญาค่ะด้วยความหวังดีของกระหม่อมมหาดเล็กสอนรามอะไรนั่นชื่ออะไรนั่นชื่อสอนรามใครตั้งให้เนี่ยเรื่องเองชื่อเนี่ยดีทุกคนเนี่ยถ้าไม่ดีจริงผมไม่มาเกาะกินอยู่อย่างนี้หรอกใจพูดนะสอนรามว่าต้องลงไปนะวันนี้เราตั้งใจว่าจะลงไปหาเสด็จพี่สุภสิทธิ์จะลงไปบังคับให้เสด็จพี่สุภสิทธิ์ยอมฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทัวร์นี่ได้แต่ถ้าหาว่าเสด็จพี่ไม่ยอมวันนี้นะต้องได้เห็นดีอย่างแน่นอนก็มองชัดไปด้วยพี่อะค่ะฝากด้วยแม่เขาก็ให้มาได้อันเดียวพวกเด็กก็ลงไม่สนใจเราเลยนะ
คุณนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลและเสียงปรบมือมอบให้กับพระเอกผู้นำทีมงานของเรานะครับเหตุการณ์ในท้องเรื่องอาจารย์ซึ่งจะเป็นไปอย่างไรนะครับและสำหรับจากต่อไปจะพาพี่น้องพบกับพระเอกสามปอน้องวิกเด็กร่างรักทายาทของตุ๊กแกทองพี่ชายน้องเมลน้องบอลรับฟังเสียงร้องก่อนเห็นตัวเป็นๆครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยดาวตลกช่องวันครับต้องพาลุงข้าวเรือเฮ้ยวันนี้ข้าเรือท่านเป็นไงแต่แตกมากมายคิดจนมาเชิญเสด็จเพชรพระองค์ท่านท่านตาข้าเสียงตบมือครับพี่น้องตัวดูเนี่ยหาเมียก้าวหาว่ากันเตรียมเลยก็ชอบผู้ชายแต่ไม่ชอบผู้หญิงอันจริงๆฉันก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็เหมือนผู้ชายทุกสิ่งแต่บ้านท้ายดูไม่อายผู้หญิงพูดจริงๆเด็กผู้หญิงดูเชยชอบคือมันไม่ดีนะเพคะ
จริงหรือเปล่าข้าเจ้าแค่นี้ก้าสร้องบอกแล้วว่าเนี่ยอยากอินกับหนังให้มากพงท่านไม่ดูหรอกไปฟังก็มาคีนเป็นไงวันนี้ฉันแต่งตัวสวยยังสวยมากสิครับพงท่านไม่ตายเลยคุณแม่มาค่ะคุณแม่มารอสักครู่ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะที่มีรางวัลให้กับนางเอกสามบอหรือบอใหญ่ทำไมปากหวานฉันยอมไว้ก่อนขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอย่างสูงนะคะที่มีรางวัลน้ำใจให้กับน้องบิ๊กนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทำไมขอบคุณย้ำจังก็ขอบคุณเขาไงเขามีน้ำใจไงคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะเขาให้รางวัลก็ดีแล้วดีสิคะนี่พี่ตัวเองแม่คะวันนี้นะได้ข่าวว่ามีทหารใหม่มาเต็มเลยไม่ใช่หรอโอ้ยผมฉันยังจะมากราบทูลเรื่องนี้แหละพระองค์ท่านจริงอะแต่จะบอกว่าทหารใหม่เนี่ยนะรุ่นนี้หล่อล่ำๆทั้งนั้นเลยนะไปครับวิทหารใหม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยไปดูก็ได้แต่ว่าวันนี้นะไม่อยากจะฟ้องแซงเลยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันเฮ้ยมีอะไรทำใหญ่ไม่ได้ตายแล้วหนึ่งตัวตายแล้วไอ้สมบัติมารยาทมันไม่มีเขาเลยเชื่ออะไรนะสมบัติมันชื่อสมบัติไม่ได้ชื่อสมบัติเจออะไรชื่อแองจี้แองจี้แล้วชื่อเปียกเปียกพ่อผมสิผมชื่อเปียกอ่ะผมชื่อแองจี้อะไรนะแองจี้มีกลิ่นมันโถขี้เลยดีมันไม่ได้หรอกอีแองจี้จะเรียกพวกอีกูไม่ชอบคุณแองจี้มึงเป็นผัวพวกไงไม่มึงอ่ะเรียกมึงนั่นแหละทำไมมึงเป็นกระเทยมึงได้เงินเดือนไหมกูถามจริงเอ้าอีบ้ากูเป็นกระเทยกูไม่ได้ทำงานอบต.ก็นั่นแหละมึงเป็นกระเทยไม่ได้เงินเดือนมึงก็อย่าไปเป็นทำไมอ่ะเป็นเหมือนแม่มึงดีกว่าแม่มึงกับพ่อมึงเนี่ยตอนนี้เป็นพร้อมกันเลยเป็นอะไรวะเป็นเหมือนพ่อกับแม่มึงอ่ะได้จังเดือนละ10,000เฮ้ยเป็นอะไรวะโรคหัวใจอ่ะเนี่ยพ่อมึงเดินเนี่ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าดีขึ้นแล้วดีแล้วเหรอทานไปแล้วแหลกไปเนี่ยมึงเชื่อป่ะก่อนที่พ่อมึงจะตายเนี่ยอาการเดียวกับพ่อมึงเลยแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกมึงเชื่อกูทำใจไว้ก็พ่อมึงก็อยู่ได้ประมาณ2 อาทิตย์อ่ะแล้วก็ตายก่อนตายมีเดินอย่างพุ่งเลยทำใจไว้ไม่เป็นอะไรหรอกแบบนี้เลยเหรอเอออย่างนี้เลยเดี๋ยวก็รอดแต่ก่อนตายต้องใส่ท่อก่อนนะบอกพ่อมึงด้วยสบายใจมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเออธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยกินข้าวเริ่มไม่เข้าปากแล้วพ่อมึงแต่พ่อมึงก็เป็นอย่างนี้แหละมืออ่อนแรงเดี๋ยวก็ให้อาหารทั้งสายยางมึงจะยิ้มทำไมล่ะกูคุยเรื่องกินเนี่ยพอจะยิ้มอยู่แล้วแต่มึงจะเป็นอะไรมึงว่ามาไม่เป็นไรหรอกพ่อมึงอ่ะเออตายยากทำไมวะก่อนตายต้องทุรนทุรายก่อนต้องดิ้นครับไม่ได้แช่งอันนี้แค่บอกให้ฟังเฉยๆหมดยังเลิกเป็นกระเทยซะอะไรนะเลิกเป็นกระเทยทำไมกูต้องเลิกได้ไงมึงสองตัวทำไมกูต้องเลิกล่ะเลิกหูกูมึงจะตายไม่รู้ตัวอะไรกระเทยมึงรู้ป่ะกระเทยตายตอนไหนตายตอนไหนตายตอนเวลาเจอกับกระเทยไงยังไงวะอ้าวไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยนี่กูเฮ้ยตายแล้วนี่เลยเป็นเขาด้วยนะโอเคนี่ก็ปวดหัวพอแล้วมึงไม่รู้จักเจ๊ลามบางคาเหรอมาอยู่บางคานี่ถึงมาโยนคองโยนคองเนี่ยมารยาทกับเขาเลยทำไมเนี่ยเขาจะพี่แม้ขวัญอ่อนเหลือเกินพี่กระหม่อมฉันมาวันนี้เนี่ยเพราะว่ากระหม่อมฉันจะลงมาสอนเสด็จพี่ฝึกเพลงดาบเพลงควรเนี่ยค่ะเสด็จพี่จะทำตัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าเสด็จพี่เนี่ยเป็นว่าที่พระมหากษัตริย์คนต่อไปเสด็จพี่ต้องฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเลิกแต่งหน้าทาปากทาเล็บได้แล้วมันเป็นความต้องการเป็นสิ่งที่ฉันชอบไม่มีใครห้ามฉันได้เสด็จพ่อเสด็จแม่ยังไม่ห้ามเลยนะแล้วเธอเป็นใครมาถึงมาห้ามทำนู่นทำนี่นะฮะเป็นน้องก็เป็นน้องอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมาสั่งกระหม่อมฉันเป็นน้องกระหม่อมฉันก็ต้องห่วงเสด็จพี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเสด็จพี่ต้องเลิกเป็นก่อนจะเลิกเนี่ยไปเตือนอีตัวนั้นก่อนคุณปิ๊กเช่นคุณสำรามบอกว่าอะไรฮะอะไรอ่ะบอกว่าให้มาห้ามบอกให้เลิกเป็นกี่นี่เขามาเสียงตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอย่าไปเคลียร์ลิ้นตามเคิร์มนี่คนจมูกเนี่ยที่เขาบอกเลยนะต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะ
ิงที่ไม่ชอบการซ้อมเพลงหนักเพลงทวนเดี๋ยวเล็บแล้วมันแตกหมดน่ะแต่เสด็จพี่เนี่ยควรจะต้องฝึกซ้อมเพลงหนักเพลงทวนเอาไว้เพราะเสด็จพี่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปอุ้ยไม่ใช่ไม่ยากเลยมากแล้วไม่ยากเสด็จพี่ฉันนี่ด่าไม่เอาดับด่าไปอุ้ยไม่อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วบอกให้ดับด่าไปไม่เอาเสด็จพี่บอกดับด่าไปกลัวอะไรแกด่าเอาโวยไม่ไม่คนบ้าอะไรกลัวไม่เอาเนี่ยโอ้โหอุ้ยพี่บ้าผมบอกซานี่หมดอ่ะเจออะไรก็ผมไม่ไม่เอาเลยนี่จะยอมก็ไม่ยอมฉันบอกว่าฉันไม่ฟ้องเธอไม่ยอมแล้วจะปรับไม่ดีแล้วไม่ขาดไปแล้วพี่น้องไปแล้วเหมือนจะมาเป็นประเด็นคนรู้เนี่ยเขาจะน่าเกลียดมากเลยตายแล้วเฮ้ยพี่บ้าเฮ้ยมึงไม่เป็นไรเลยเหรอฮะนี่มีดนะเนี่ยจะมีดไงมึงไม่เป็นไรเลยอ่ะเฉยๆหูแสดงว่าประสบการณ์ต้องเยอะโอ้ยเรื่องวันนี้ทุกคนมันต้องมีมากเลยเล่าให้กูฟังหน่อยดิประสบการณ์เอาง่ายๆเลยนะคือใหม่ๆมันก็จะตดดังฟิ๊งใหม่ๆจะตดดังฟิ๊งใช่แกแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ไอ้กูหายใจยังแรงวิ่งเธอไม่ยอมแล้วจะปั๊มตายแล้วจะปั๊มคุณแม่ขาใจแม่ขาแม่ขาปั๊มดึงขาไว้แม่ขาคุณแม่ขาดำไม่ยอมไม่ยอมไปพี่น้องกันนะอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวมองหน้าฉันปั๊มใจด้วยไม่ยอมแกครับด้วยฉันจะด้วยกูเป็นเรื่องพอไม่ได้เลยไม่หยุดเลยไม่ได้ไหมไอ้พี่ไม่หยุดนะแล้วมาคุณแล้วหรอแกย้อนกลับมาทางด้านลมแทบลำสันร้องเรียกเลยสิลูกๆไปไหนกันหมดเสด็จพ่อเสด็จแม่ช่วยด้วยอะไรแต่แล้วเสด็จพ่อไปถึงเสด็จพี่พ่อมาแล้วไม่ยอมแล้วเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยฮะเสด็จแม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเข้าแล้วเฮ้ยกูยอมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจะกูลงกูลงไปแดกกูละกูลงเลยทำอะไรเนี่ยพ่อเทมไหมอะไรพ่อทำไมพ่อจะอะไรเหรอทำไมไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้มองอ่ะเจ้าของเราหนีไปเลยขอโทษเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาบน้ำก่อนมึงเจ็บพ่อเจ็บตรงไหนอ่ะเห็นไหมเจ็บพ่อกูเป็นท้องงานเลยลูกพ่อไม่เจ็บตรงนี้เป็นอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ด้วยก็ดีไงเจ็บแม่ลูกเนี่ยจะเสียหายแล้วเนี่ยดูสิอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมสีไปหาก็บอกที่ตำหนักเลยคะไปให้ซ้อมเพียงดาบเพียงทวนเธอก็มองฉันบอกก็บอกฉันไม่ซ้อมอ่ะแล้วไงลูกก็ไม่ยอมอ่ะก็เลยไล่ป้าก็บอกฉันมาแล้วก็ก็บอกฉันท้องหาผัวไม่ได้แล้วค่ะจะมาปิดช่องนี่สิพี่เรื่องนี้บอกฉันไม่ยอมได้ไหมคะรู้ไปถึงไหนนะอายเข้าไปทั่วเลยถ้าเป็นแบบนี้ลูกของฉันก็เสียหอยหมดได้ไหมคะเสด็จแม่ไม่ได้หนีไม่ได้พาลูกเป็นผู้หญิงจะมาเสียหายเสียหายอะไรพ่อมาอยากฟังแล้วเจ้าสุภาษิตสอนสิ่งดีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างลูกก็ตำหม่อมฉันเป็นหัวเสด็จนี่สุภาษิตได้ความหวังดีตำหม่อมฉันได้ลงไปหาที่ตำหนักตั้งใจจะไปสอนเพลงดาบเพลงทวนให้กับเสด็จพี่สุภาษิตได้รู้ชาวบ้านแล้วแต่หน้าทาปากทาเล็บและสืบต่อไปในภายภาคหน้าเสด็จพี่สุภเสกก็ต้องเป็นกษัตริย์คนต่อไปกระหม่อมฉันเป็นห่วงแต่เสด็จพี่นะไม่ฟังกระหม่อมฉันเลยไม่ยอมอะไรเลยสักอย่างกระหม่อมฉันโมโหก็เลยแกล้งไล่ปลุกปล้ำมาเท่านั้นเองแหละพี่ยาคันเสด็จพี่จะเป็นวัววายใหญ่โตไปได้จะแกล้งแย่เสด็จพี่เขามาแกล้งเท่านั้นเองแหละพี่ยาคันแกล้งที่ไหนแล้วเขาบีบนมลูกหนูด้วยอ่ะน้องก็อยากเล่นด้วยนะลูกนะนี่อย่าไปคิดอะไรมากนะเรื่องแบบนี้คือกระผมฉันเกิดพลาดเธอเสียทีแล้วไปท้องขึ้นมาจะทำยังไงแล้วใครจะมาเป็นเมียกระผมฉันก็ไม่ยอมไม่ยอมเป็นเมียอะไรกันลูกเด็กพ่อเด็กก็ลูกอีกเด็กพ่อมีองค์นะเด็กพ่อพูดได้ด้วยเหรอพ่อพ่อต้องใช้เสียงสองคุยกับเขานะเขาต้องจะเข้าใจพ่อมีองค์
จเย็นบางเพศอย่างนี้พ่อเข้าใจดีพ่อเข้าใจดีพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจบางเพศแบบนี้พ่อเข้าใจดีพ่อสัมผัสมาเยอะนะพ่อเขาผ่านมาก่อนผ่านอะไรผ่านตามาเยอะพวกแบบนี้นี่สมศรีลูกพ่อสรุปให้แล้วนะลูกนะน้องหวังดีกับเราก็เห็นพี่เหงาอยากจะเล่นกับพี่ด้วยแต่เรื่องของเรื่องนี่ถือว่าพ่อเป็นห่วงเจ้าในเวลานี้ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าต้องไปบ้านข้าศัตรูต่อจากพ่อจะมาทำตัวอย่างนี้ไม่ได้อีกอย่างข้อสำคัญที่สุดเจ้ามีเมียที่ต้องแต่งงานแล้วนะลูกนะฮะมาถึงว่าลูกเสด็จพี่สุภาษิตมีใครมาแล้วหรือพญาค่ะพี่เจ้าต้องแต่งงานแล้วลูกพอเสด็จพี่แบบนี้อดมีผัวเลยพญาค่ะผมฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพี้ยเสด็จพี่ต้องเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวต้องแต่งงานแล้วก็ขึ้นเขาได้ไม่เสด็จพ่อเอาแบบเริ่มเป็นเลยก็ผมฉันเนี่ยดูแล้วจะไม่พร้อมพระเจ้าค่ะที่อยากจะก็ผมเป็นแบบที่จะขึ้นเขาได้ได้ยังไงไม่พร้อมได้ยังไงก็ผมฉันยกบัลลังก์แล้วก็มีให้กับสาวสิงไปให้หมดเลยมาให้กับผมฉันได้ยังไงล่ะเพี้ยค่ะทำไม่ถูกต้องสิเสด็จพี่เป็นพี่ก็ต้องเรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรก็จะเป็นพี่ชายคนโตเจ้าก็ต้องสืบทอดต่อจากก่อนจากน้องสิลูกโอ้เรียกพ่อก็มองฉันไม่อยากมีเมียเถิดนะเชื่อพ่อมันไม่ยากหรอกนะลูกนะนะก็มึงอยากมีผัวนะไม่ได้ลูกได้เชื่อพ่อนะลูกนะต้องมีเมียสิน่ะมาก็มีก็ได้แต่ว่าก็มองฉันยังไม่พร้อมจะมีตอนนี้อยากจะทำใจอีกสัก6วัน7วันทูลลาเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ประพาสป่าสักเจ็ดวันก่อนที่เรื่องราวผิดพลาดนี่เหรอลูกพยายามทำอะไรเสด็จพ่อกระหม่อมฉันขอไปด้วยนะพะยะค่ะถ้าเสด็จพี่จะไปประพาสป่าต้องมีกระหม่อมฉันสอนสิงตามไปดูแลพะยะค่ะไม่ได้ดีสิลูกกระหม่อมฉันมีเอ็กซี่คนเดียวพอแล้วกระหม่อมฉันไปด้วยให้กระหม่อมฉันไปด้วยดีกว่าทำไมนะลูกโอ้ถ้าเสด็จพ่อไปลำพังสองคนนะไม่ถึงป่าหรอกพะยะค่ะเสด็จพ่อเดี๋ยวก็มีผัวอยู่หลังบ้านลมเฉยเชื่อใครจะไปทำอะไรกันหลังบ้านลมพูดจาไอ้หนูไปเมื่อไหร่ลูกเด็กพ่อก็แหมเฮ้ยพ่อจะให้น้องไปด้วยแบบว่าให้น้องไปด้วยถ้าจะไม่ให้น้องไปพ่อก็ไม่ให้จะไปเอายังไงเอาพ่อกับลูกน้องไปด้วยก็ได้ก็บอกฉันไม่ไปก็ได้รีบไปนะรีบมาพอให้เวลา7วันเท่านั้นนะลูกนะดูแลพี่ด้วยนะลูกไม่อยากเสียพ่อไปที่ประเด็นเชิญประเด็นเรื่องนี้เสด็จแม่เป็นใบ้เหรอเขาพูดไปแล้วไงต้องตามไปด้วยนะเสียหายไม่ต่างก็ต่างอยู่ไปทำไมก็จ๋าเรียกเขาเสด็จพี่เกียร์จริงๆเลยกระเทยมีเมียเนี่ยกระเทยมีลูกกลับลาดีดาไม่ใช่เดือดเดือดหมดถือคำมันกระเทยมีเมียกลับลาดีดาไม่ใช่เดือดเดือดหมดถือคำเมียเผื่อไม่อยากคืนน้องตามไปคงใจว่าอาจเรียบเยอะเลยเป็นไงไม่หวั่นจะลองดูเคยชอบจองจะงานดีไปเป็นสไตล์ไม่ได้ไม่หวั่นจะตามพี่ไปจะเป็นสไตล์อย่างไรใจสิวันนี้เพราะฉะนั้นเสด็จพี่สุภสิทธิ์ได้สักทีและที่สำคัญข่าวดีมากๆเลยเสด็จพี่สุภสิทธิ์เนี่ยมีพระกุมารต้องแต่งงานมีเมียมีเมียแบบนี้เนี่ยต้องเลิกเป็นแล้วเลิกเป็นกันเถิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปเร็วไปป่ากันเร็วไปแทงแม่เลยเวลาเราชอบจะเป็นพระกุมารพี่สุภสิทธิ์เมื่อเสด็จประพาสป่าจะพาพี่น้องมาพบเหตุการณ์ทางด้านดีด้านรับพบกับดาวตลกน้องเต๋านะครับฝากกำลังใจกับทุกท่านติดตามด้วยน้องโบนัสนะครับน้องบุ๊กเกิ้ลน้องรถบุ๊กน้องคนโปรดคนปลื้มและก็น้องรถเบนซ์กับชุดสีเหลืองนี่โอ้ฉากนี้ลุ้นเจ๊มาทางบอลลูกนะน้องเต๋ารับบทเป็นพ่อเด็กทุกคนครับเป็นพี่นั่งกัน
เอาละดังยากหน่อยแล้วฉันน่ะเดี๋ยวรอก่อนคั่วจอใจรอไว้เฮ้ยไอ้หนูเขาตกใจกันหมดแล้วลูกนี่ยังวะคุณจอใจรอฮั่นบ่อนทำลายเป็นเสือร้ายรือรั่นจังหวัดตำบลผมพลตำบลเอ้าบนทั้งทางทั้งถวยมีแอบจังบนอาตรงทางเปรียบๆนี่ต้องคนยืนเดียวก็บนนี่ปนแบบอับปีปีบนอับบนแม้แต่คนนอนป่วยนี่กำลังเล่นหุ่นว่าจะปวดลมพักเพื่อจะมีรักร่ำรวยร่ำรวยชื่ออะไรครับมหา
มหาจนใช่ไหมโอ้โหกูจะตะโกนเรียกมึงในทีนึงเนี่ยก็เฮ้ยไอ้ใช่ไหมตะโกนเรียกนี้เลยใช่ไหมแล้วคนนี้ชื่อไงโอ้มหาจนโอ้ยแต่ละคนไอ้หนูตื่นยังลูกไม่รู้จะเล่นกับใครอันนี้ชื่ออะไรครับตะโกนเพื่อนครับมหาจนลื่นมาเอาคุณปื้มคุณปวดคุณปื้มเป็นพี่น้องกันเดี๋ยววันนี้เราจะออกบทพวกเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมดังๆพร้อมไหมอุ้ยพร้อมไหมดังๆอีกทีนึงพร้อมไหมต้องอย่างนี้ดีวะนางเอกเสียงผิวน้องมิวเขียนจีรานะครับกราบขอรับใช้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับพี่น้องเคยเข้าประกวดรายการศึกวันเดือนเอเป็นแชมป์ถึง4สมัยด้วยกันครับพี่น้องกราบขอรับใช้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีครับสำหรับช่วงนี้กราบนางเอกเสียงผิวน้องมิวเขียนจีราเป็นผู้หญิงคนอื่นวันนั้นชีวิตของอรัญญา
จะต้องมีอันเปลี่ยนไปอรัญญาก็เฝ้าแต่ภาวนาไว้ถ้าเกิดว่ามีวันนั้นขึ้นจริงๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของอรัญญาวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่อรัญญาจะต้องออกหาผลไม้เพื่อมาถวายพระปู่สิงห์ไทยชื่อว่าอะไรกันเรามหาโจรแฉมหาโจรแฉใช่แล้ว
แล้วคนอื่นๆล่ะมีชื่ออะไรกันบ้างไอ้ไอ้ลูกน้องเอ็งชื่ออะไรวะมหาจรชื่อมหาจรชื่อเอ็งชื่อมหาจรฉ่ำมหาจรฉ่ำเอ็งชื่อมหาข้ามหาจรเอ็งชื่ออะไรมหาจรคนต่อฮะแต่คนต่อแล้วเอ็งชื่ออะไรมหาจรฟาบาทไอ้โจรคนนี้มันมีอะไรจะพูดกับฟาบาทนะมีอะไรอะไรวะจะพูดอะไรกับเขาพี่จะเจ้าเมียมึงกูจะดูดนมเมียมึงมันจะดูดนมเมียฟาบาทที่หายแล้วทำอะไรไม่น้องกองน้องกองน้องกองเออน้องกองตั้งไว้โหดโหดจริงจริงโหดเออผมจะเดี๋ยวกูเลยน้องมึงอ่ะเดินมาหากูเลยเมื่อกี้เนี่ยมันลืมระวังตัวเธอจะแนะนำตัวให้เจ้าได้รู้จักว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราให้น้ำว่าสอนสิงคนนี้เป็นพี่ชายของเราให้น้ำว่าสนิทพี่สุภสิทธิ์เราทั้งสองคนเป็นเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่นี่เองจัดการเลยคะมหาโจรแฉเราไม่ได้กลัวเราก็เจ้าไม่อยากไปคุกหลีกทางให้เราซะเราหลีกทางไม่ได้และกับตัวกับใจเลิกเป็นโจรเดี๋ยวนี้เรามีน้องจะต้องเลี้ยงดูวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เงินไม่ได้ทองเราไม่กลับนี่คือน้องเจ้าเหรอใช่ออกคำสั่งได้ไหมออกคำสั่งอะไรไหนสั่งให้ดูเลยทุกคนทุกคนเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเร็วเข้าแถวโอ้ยไม่เชื่อมึงอ่ะนี่มึงก้นกันเป็นระเบียบมากเตี้ยตามเตี้ยสูงตามสูงคนสูงอยู่หัวแถวโอ้ยเราไม่เห็นต้องทำอะไรนั่นเลยมาให้เราสักครู่จะรับงงรับเงินอะไรกันอ้าวจ้าคุณตาต้องระวังตัวนะน้องเลิกเป็นคนโตแม่แล้วนี่ไปเลยไปให้หมดเลยเลยไปอุ้ยคุณตามีปืนด้วยไปเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาสู้กันอย่างลูกผู้ชายไปซะกูเป็นพวกคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวพี่มันจะไปไหนล่ะตรงนี้สิแล้วอย่าให้จับตัวได้นะยินจะให้เอ็นกิ๊กให้เปรียบเชิงทานเด็ดเด็ดมากการมาโจรนะรับรางวัลแล้วเลิกเป็นโจรซะไม่เลิกเลิกเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวเมื่อคืนตีหนึ่งนะเลิกเป็นโจรเมื่อคืนมีโจรอีกคนนึงเลยเมื่อคืนโป้ให้หายมุกเลยชื่ออะไรน่ะโจรคนนั้นน่ะครับเออชื่อโจรอะไรน่ะตายเฮ้ยไอ้คนนั้นมันมายังไงโอ้โหครับครับไอ้นั่นเขียนลูกแน่ดูอย่าไปรับคนเนี่ยมันกลัวมึงคนเดียวแหละกูบอกให้เรามาสู้กันอย่างลูกผู้ชายอยากรู้ว่าโจคนนี้ชื่ออะไรขอถามหน่อยคุณโจชื่ออะไรจ๊ะปืนค่ะถามว่าคุณโจนั้นเจ้าชนะเราทรัพย์สินเงินทองที่เราเตรียมมาเราจะยกให้เจ้าไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเจ้าแพ้เราเจ้าจะต้องเลือกเป็นโจรเข้าใจขึ้นมาเลยแฉการโจรครั้งนี้ทำไมมันทุลักทุเลแต่ว่าคุณตกลงหรือเปล่าตกลงคำไหนคำนั้นถ้าเกิดเราแพ้เราเป็นทาสจังเข้าวะโอ้ตกลงเขาไม่ได้เอาแล้วครับผู้ชายเลยจัดการเลยเมื่อกี้มาด้วยกันเลยครับกระทืบมันกระทืบมันเตะหัวกูมึงไปนอนหนุนตีมันเองอ่ะนี่ไงนี่ไงมึงมาด้วยกันเนี่ยลงมาเร็วลงมาเร็วจะป้นเหรอจะป้นเหรอจะป้นเหรอมันจะป้นฉันเหรอกี่เซนติเมตรโอ้ยดอกจบมีอยู่ข้างหลังใช่ถอยไปหายใจไม่ออกโอ้ยให้ผมช่วยจัดการยังไงดีพี่ยักษ์ครับจัดการยังไงดีจะเอาไว้ทำไมเราสองติมันจะฆ่าเราฆ่ามันทิ้งเลยจะฆ่าเลยเหรอพี่ยังเป็นโจรนะน้องนี่ชีวิตคนเรามีค่ามีความหมายนะพี่ยังค่ะแต่มันไม่ใช่คนดีจะฆ่าง่ายเลยไม่ได้หรอกยังก็บอกฉันจะรับไปเสือกได้แฉะเสือกเรื่องไหนเรื่องอะไรไม่ใช่เฮ้ยหัวหน้าเล่นผีทำไมเขาต้องทำจริงแล้วอ่ะหัวหน้าเล่นผีไปเอาออกแผนไปเอ้ยอาจารย์เกลยำตำเกบ้านป้าไอ้กูพูดอะไรไม่ได้ไอ้นี่เขาจะร้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเลยก็บอกฉันจะรับนายแฉไม่เป็นทหารเลยบอกฉันก็แล้วเขาเป็นทหารแล้วจะหาว่านายแฉทำอะไรผิดเลยก็บอกฉันรับผิดชอบเลยมันจะมาปั้มพี่ไม่ได้นะทำอะไรเสร็จพี่อยู่แล้วมันอย่างนี้แองจี้มันก็ทำอะไรไม่ลงแล้วล่ะ
เรียบร้อยมากเนาะไม่ได้หรอกนักดนตรีได้ใช่เราขอถามหน่อยว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันมีสัตว์ร้ายสัตว์ป่าผ่านไปมาหรือเปล่าไม่มีเลยใช่ป่ะมีอย่างเดียวเลยที่น่ากลัวอะไรที่น่ากลัวยุงร้านตรงนี้เดี๋ยวเราจะตั้งพระพาตรงนี้เสด็จพี่ก็รอกระหม่อมเช่นอยู่ที่นี่เราเดินทางมาไกลแล้วกระหม่อมแค่จะไปหาผลไม้จะไปหาไปตักน้ำมาให้เสด็จพี่ทานก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมาบอกโปรดมาฝากด้วยอุ้ยรู้ใจอ่ะรู้ใจอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงมาฝากอุ้ยตายแล้วไม่เอาไปครับไม่อยากไปผู้หญิงนี่ตอนออกมันก็รู้อยู่ว่าออกมาเรื่องอะไรถ้าผู้หญิงมานะเอาออกไปออกไปออกไปเลยแล้วเสด็จพี่จะเอาอะไรล่ะพี่ยักษ์ฮะเอาของกินเอาน้ำแล้วก็ไปหาทาซานที่มันหัวเถาวันมันตั้งสองสามตัวอะไรนะไอทาซานที่หัวเถาวันน่ะกินอย่างนี้มีพิสดารนะเนี่ยโอ้โหเราดีแล้วก็ดูแลเด็กๆด้วยแม่ค้าดูเจ๊พี่ดีนะอยากไปไหนกันล่ะไปไปไปไม่แฉะพาเดินไปไปไปแล้วรีบมานะตัวเองไปไปไปกับเขาสิโอ้โหชมฟังแสดงกันต่อไปนะพี่น้องชมกันเลยต่อไปครับพี่ชมพี่น้องครับส่วนตาล่างสาวเจ้าระยาตอนนี้ก็กำลังเข้าป่าหาผลไม้แล้วเพื่อจะไปถวายปู่เหตุการณ์ในท้องเรื่องระยาซื้อจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามและชมการแสดงกันไปเรื่อยนะครับมืดไอ้งามใต้สูงไปตอนนั้นสูงไปเลยตามหน่อยตามหน่อยตามลงหน่อยตามหน่อยครับถึงสวยจริงโอ้ยยังสวยจริงแต่คนคนตาอยากจะถามอยากจะถ่ายผมได้ต่ำไปว่ะต่ำไปน้องต่ำเลยขนาดนั้นน้องตามเราทำไมเนี่ยแล้วจะร้องไม่ได้ต้องเปลี่ยนเราแล้วแต่บอกฉันก็ชอบคนนี้ชอบเหมือนกันแหละชอบคนนี้ชอบคนนี้คนไหนเนี่ยขอบคุณครับวันวานน้ำใจให้นะครับโอ้โหไม่น่าเล่นยุ่งก่อนแล้วไม่ถือครับขอบคุณครับอย่ารักแล้วทำไมเขามองอย่างนั้นอ่ะเห็นเหมือนกันเหรอฮะเห็นเหมือนกันเหรอเนี่ยเขาเป็นผีหรือไงแล้วก็ไม่ไม่ตอบมาเห็นมาถึงว่าชอบเหมือนกันเหรอใช่แล้วค่ะน่ารักเราก็ชอบเหมือนกันอะไรตอนแรกเอาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเสียสละให้นายแฉกกับคุณสันตามครับเข้าไปจีบก่อนให้เวลาครึ่งชั่วโมงและตรงลงกันให้ดีเลยว่าใครจะจีบก่อนจีบหลังจีบได้หรือไม่ได้เราไม่เกี่ยวเอาไปไทยเสียสละให้แล้วเดี๋ยวกูเข้าไปคุยก่อนเราเจอพร้อมกันแล้วจีบพร้อมกันเลยจีบพร้อมกันเลยเอาไปดิสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมทานข้าวมายังครับเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรกินข้าวมายังผมชื่อสอนรามนะผมชื่อขอบคุณน่ารักมากเลยบ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ส่งเลยไม่บอกผมว่าทำไมคุณพูดแล้วมาลึกไหมคุณหลงไหมไม่หลงหรอกครับผมไม่ส่งคนที่บ้านก็ดีครับผมเอาอย่างงี้คุณกลับบ้านไปมือกูคุยกันดีกว่านะบ้าเปล่าไม่ใช่คุณสอนรามตกลงได้ดีเข้าไปคุยทีละคนสิเอาอย่างงี้เดี๋ยวกูให้มึงเข้าไปคุยก่อนแต่กูจับเวลานะเอาสิให้เวลา2นาที2นาทีเองเหรอ2นาทีกูให้มึงแค่นี้โอ้กูต้องทำให้คนชอบภายใน2นาทีด้วยเนี่ยก็ได้อ่ะไปไม่รู้ตลอดก็ได้จริงๆเหรอพระเจ้าค่ะคนจะชอบเราภายใน2นาทีอ่ะให้เวลา2นาทีอยู่ที่คำพูดมากกว่ามึงเข้าไปจีบเขาเลยจีบได้ไม่ได้ให้เวลา2นาทีพอครบ2นาทีปุ๊บจะมีสัญญาณดังอันนี้คือสัญญาณหมดเวลาสัญญาณหมดเวลาต้องพูดตรงแล้วก็จริงใจจริงใจด้วยพูดตรงๆเลยนั่นแหละเฮ้ยหมดเวลาแล้วเหรอกูลองตีดูฮะลองตีดูเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะต้องขนาดนี้เลยครับสำหรับคุณเนี่ยต้องมากถึงมากที่สุดไหว้ก็ต้องไหว้ให้มากที่สุดถ้ารักก็ต้องรักให้มากที่สุดเลยครับมาใหม่เนี่ยแถวนี้ผมไปอยู่ตรงนั้นผมก็ร้อนๆนะมาอยู่ใกล้คุณนะทำไมคะมันเย็นๆนะ
นี่คุณเป็นแฟนผมปะเนี่ยพันลมเหรอแฟนเดี๋ยวไม่ทันพันลมเนี่ยโอ้ยแต่แล้วก็บอกนี่คุณชอบอย่างนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าอะไรยูนิคอร์นใช่ค่ะยูนิคอร์นเหรอทำไมคะอยากจะได้คุณเดี๋ยวผมซื้อตัวใหญ่กว่านี้อีกจริงนะเขาเวลา10ปีนะนานไปไหมคะเอ้าทำไมอ่ะผมก็จะรับคุณไปตั้งนาน10ปีแหละครับจนผมจะตายก็ตายพูดหมดแล้วอ่ะอันนี้ดีกว่าพูดจีบไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอันนี้ดีกว่าผมรวยครับรวยเหรอคะนี่ผมชื่อรวยครับเอาไปตัดสวัสดีรัญญาไอ้นี่ไม่ได้เรียกสวัสดีจำเริญจำเริญนะไม่คุณเราขนาดนั้นก็ได้มีแดงนกเต่าครับเอาซิล่าฮะเราไปซิล่าใช่แดงนกเต่าไม่แดงมาแต่ในคอนซิล่าเนี่ยเขาไม่รู้เขาพูดแต่เขารู้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะยูนิคอร์นยูนิคอร์นค่ะแล้วยูมีใครมันเบาเนาะแต่ก็มาจากใจจริงอ่ะน่ารักมากเลยจริงเหรอคะอยากมีอนาคตที่สดใสไหมอยากมีสิคะมาอยู่กับผมแล้วจะมีอนาคตที่สดใสไม่เชื่อลองหลับตาดูต้องหลับตาด้วยเหรอคะลองหลับตาดูไม่ได้ค่ะเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะนี่แหละอนาคตของเราคดมืดดึกอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือไม่มีอนาคตก็อย่ามาหาอย่าเอาชีวิตของคนคนหนึ่งมาเสี่ยงกับมึงสิวะเฮ้ยไม่วันนี้มึงหล่อจังเลยกูก็ไปรู้กูมันไหลอะไรกันวันนี้โอ้ขออย่าได้ได้ยินอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยลิเกนักกรหมดเวลาตั้งนานแล้วเนี่ยที่บ้านกูทำกรโตกรเยอะเนี่ยไปแค่มึงก็เป็นคนอย่างนี้จริงๆเชียวไม่รู้คนเนี่ยจะไปนอนทำไมโมยแล้วกระป๋องมาแล้วได้ฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วถูกใจอรัญญาเดี๋ยวมาแป๊บเอาไปเอาตังค์เลยเด็กแล้วหมดในนานแล้วอะไรอยู่ไหนจ้าไม่เอาไม่รัญญาถ้ารัญญาอยู่กับพี่นะไม่ว่ารัญญาอยากจะไปไหนนะพี่จะพารัญญาไปรอบโลกเลยไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้พี่จะพารัญญาไปนะจ๊ะจริงนะจริงดิโอ้ยปวดฟันทุกวันนะลมหายมาเยี่ยมบ้านปวดฟันก็อยากแต่งปวดไข่
หวปวดใจปวดใจเฮ้ยโรงเรียนเลิกแล้วไงหมดเวลาพอดีเลยเป็นอะไรบ้างไหมคะไหนอยากจะเปิดให้ดูจังเลยเรามีชื่อสองสีไม่เกี่ยวหมดเวลาเลยแล้วชอบแกล้งอยู่เรื่อยเลยนี่เดี๋ยวต่อไปนี้ใครแกล้งสอนดามหักตังคนละ500หักไปเลยครับยกเว้นเบลไม่โดนไล่ออกชื่อว่าสุภสิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสนิทพี่สุภสิทธิ์พี่ชายดาวสอนสิงห์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสนิทพี่สุภสิทธิ์เขาไม่ชอบผู้หญิงอนัญญาเอาอะไรมาพูดไม่รู้ไปเขามาจากไหนใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้นะคงจะต้องพาอนัญญาไปเจอสนิทพี่สุภสิทธิ์ให้เร็วที่สุดเลยให้เห็นกับตาเลยว่าความจริงนะสนิทพี่สุภสิทธิ์เขาเป็นยังไงจะได้รู้พออนัญญาอกหักเสียใจ
เดี๋ยวเราสอนสิงก็ขอมาเป็นคู่แต่งงานซะเลยระหว่างเรามีอะไรหรือเปล่าจะสอนสิงอรัญญาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังไม่ยินไม่ผิดอรัญญาบอกว่ามีเนื้อคู่แล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วจ้ะทำไมล่ะจ้ะบอกตรงเลยนะเจอหน้าอรัญญาครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกถูกชะตาแล้วแต่คงต้องทำใจถ้าอรัญญาบอกว่ามีเนื้อคู่แล้วแล้วเนื้อคู่ของอรัญญามีชื่อว่าสุภสิทธิ์ใช่หรือเปล่าใช่แล้วจ้ะซอนสิงอรัญญาเรามีอะไรจะบอกนะถ้าหากว่าไม่ผิดคนที่ชื่อสุภสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเป็นพี่ชายของเราซอนสิงเองจริงเหรอจ้ะซอนสิงเป็นคนจริงบังเอิญจังเลยบังเอิญมากๆและที่สำคัญเลยเสด็จพี่สุภสิทธิ์มาตั้งพ่อคาอยู่ในป่านี้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยดีจังเลยสอนสิงถ้าอย่างนั้นแล้วก็หญิงอรัญญาอยากจะขออะไรสอนสิงสักอย่างหนึ่งจะได้หรือเปล่าจ้าจะขออะไรเหรออรัญญาอรัญญาอยากจะขอให้สอนสิงพาอรัญญาไปหาราชโอรสสุภสิทธิ์นะจ้าแล้วเจ้าสอนสิงได้หรือเปล่าก็ได้นะเรื่องแค่นี้เองจะพาไปได้อยู่แล้วสบายมากๆเลยแต่ว่าเจ้าสอนสิงเนี่ยขอสัญญาจากอรัญญาสักข้อหนึ่งได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์ไม่รับรักอรัญญาอรัญญาเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะอรัญญาต้องมาแต่งงานกับเจ้าสอนสิงถ้าเกิดว่าเจ้าสอนสิงถ้าเกิดว่าราชโอรสสุภสิทธิ์เขาเกิดไม่รับรักอรัญญาเดี๋ยวอรัญญาจะแต่งงานกับสอนสิงนะคะรีบสัญญาแล้วนะถ้าผิดคำพูดเด็ดขาดไม่ผิดคำพูดแน่นอนไปเลยที่งั้นรีบไปหาเสด็จพี่สุภสิทธิ์เลยเรือแล้วนะคุณซอนสิงก็พาสาวเจ้าอาจารย์เดินทางไปพบกับพระราชสุภสิทธิ์ย้อนกลับมาที่พระพาของพระองค์สุภสิทธิ์นะครับพระบาทจากเพลงน้องเป๊กกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรียกทำการแต่งงานเสด็จมาบรมราชปาครับชอบหญิงอยู่แล้วนี่ครับไปอาบน้ำมาสดชื่นอุ้ยตายแล้วอะไรไปครับทำไมไม่แต่งตัวให้ดีเดี๋ยวมาหาหนูคงขืนหรอกกลางป่ากลางเขาดีสิกลางอยากอยู่อย่าบ้าเหรอนี่ลูกสองสิ่งนี้ไม่กลับไปเลยไปนานแล้วเนี่ยผมคิดว่าทำมานี่ต้องตำหนิเลยไม่ได้ห่วงพระองค์ท่านเลยนะไปครับป่าบอกว่าห่วงว่ารักใช่ไปเป็นชั่วโมงนี่อุ้ยเพี้ยเซ็กซี่มากเลยอ่ะเสียงเป็นไรเอาเปียกใช้น้ำหอมอะไรอ่ะทำไมอ่ะแกกลิ่นเหมือนแก้วบองเลยอ่ะแต่ชอบกินนี้โอ้โหปากต้องไปกินปลาหมึกด้วยนะเชียวบองกี่หอดเชียวบองเบ่งมากไม่รู้ไงว่าเปียกมันชอบหมักตัวหมักตัวเอาบองผิวอีควายต้องตบหมกอย่างนี้แต่พนักงานชัดจนตบแล้วดังแล้วไงดังแล้วมาแล้วหรือดาราใช่ดาราดังแล้วตบหัวกูแล้วดาราโอเคค่ะเสร็จพี่สตอรี่ไปเป็นชั่วโมงเลยนะไม่จะผ่านเลยจะเลยจะแก่ที่ดาราวันไส้ดาราเนี่ยอย่าทอดทำลายกูเสด็จพี่รอนานหรือเปล่ากระหม่อมฉันไปหาผลไม้รอนานหรือเปล่าจะได้น้ำให้แล้วเนี่ยหิวดิหิวเนี่ยท้องไส้จะขาดอยู่แล้วบอกว่าไปแป๊บเดียวมาแล้วเป็นไงได้เอาไหมก็แหมต้องได้มาอยู่แล้วแล้วพญาคันรู้ว่าเสด็จพี่รออยู่และที่สำคัญเลยกระหม่อมฉันมีของมาฝากด้วยผู้ชายเนี่ยนี่ผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงพญาคันอุ้ยจะบอกว่าอย่างไงเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาผู้หญิงมาใช่ไหมเสด็จพี่ฟังกระหม่อมฉันก่อนใช่ไหมเนี่ยค่ะคือว่าเธอเนี่ยเป็นสาวชาวป่าอยากจะมาขอชมบุญบารมีของเสด็จพี่สุภสิทธิ์แล้วกระหม่อมฉันเห็นแล้วก็สงสารก็เลยรับปากว่าจะพามาเข้าเฝ้าเสด็จพี่แบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวสักทีนึงเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวนี่ที่บอกเลยค่ะแล้วกระหม่อมฉันพามาแล้วถ้าเสด็จพี่ไม่นางมาเข้าเฝ้าเลยกระหม่อมฉันต้องเสียแน่แน่เลยตายแล้วก็บอกแล้วไงว่าเอาผู้ชายเนี่ยเอาเข้ามาถ้าเป็นผู้หญิงเอาออกไปออกไปออกไปคำพูดมากเลยเนี่ยเสด็จพี่ยังไงก็
นะกระหม่อมฉันขอร้องถือว่าเห็นแก่กระหม่อมฉันก็แล้วกันเดี๋ยวกระหม่อมฉันพามาแล้วจะรีบพากลับไปเลยสักนิดนึงพยาค่ะสักนิดนึงไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะพยาค่ะอ่ะพี่เห็นแกว่าเป็นน้องนะเดี๋ยวจะเสียหน้าให้ดูนิดเดียวแต่ฉันไม่หันไปมองนะให้ดูข้างหลังสิพี่สมศรีเล่ใจดีที่สุดเลยก็บอกฉันจะรีบพานามาเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยพี่ยะค่ะแล้วรีบกลับไปด้วยพี่ยะค่ะต่อแล้วก็ที่สำคัญห้ามใช้ความรุนแรงนะพี่ยะค่ะเสร็จพี่นี่แม่แต่ต่อไปห้ามตีเด็ดขาดอุ้ยยังไม่ไปตบหรอกไม่น่าพามาหนูเกลียดชินีเพราะฉันน่ารำคาญพามาทำไมฉันจะพาผู้ชายมาไปเข้าเฝ้าเสร็จพี่เสร็จได้ใช่ที่อยากมองรูปร่างดีไหมจริงแล้วก็อย่าลืมสัญญานะถ้าเสร็จดีนะครับก็แต่งงานกับนางสอนสิไม่ลืมแน่นอนจะสอนสิไม่ต้องห่วงนะจ้าระยะก็ได้เลยขอบใจจ้าฝากดูระยะด้วยนะจ้าระยะเป็นเทียนตรงเจ้าบ่าวได้เป็นแต่งแล้วเนี่ยชอบแล้วอ่ะผู้ชายก็ไม่เอามาซะด้วยนะมาเป็นผู้หญิงด้วยหน่อยดิเขาได้เขาอะไรเขาสามารถเขาอยากเจอฉันไม่อยากมองนี่เขาอยากดูเขาอยากมองเขาไม่เขาไม่ชอบเลยผู้หญิงไม่เอาเลยเอาเป็นนางกระโดดเมืองก็ได้เอาก็แกก็เอาไปเลยอ่ะสงสารเขาฉันไม่ดูอยากเห็นมากดูนิดนึงนะอย่าเล้าหรือเนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวก็ไม่เอานิดเดียวนะก็ไม่ดูไม่ดูหันดูหน่อยสิถวายพระคุณไปคะหน้าวัดจะพุ่งเราชายเนี่ยเอาแล้วโอ้ยเปียกดีนะบุญลุกสุดตรงเนี่ยเบอร์ไปเยอะนะช่วงแกผู้หญิงแกฉันไม่ชอบอ่ะไม่มองมาทำไมเล่ามาชอบผู้หญิงแล้วมองทำไมอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมองมองแกเกิดสายบัวให้น้องเตรียมตัวกันหน้าจะมา
ือนสี่ไปแต่งเดือนห้าข้าจะมาให้น้องเตรียมตัวหลายตัวหลายตัวให้น้องเตรียมตัวกันมาจะมาขอเดือนสี่ไปแต่งเดือนแปดขอเดือนสี่ไปแต่งเดือนแปดให้น้องแหกน้องอะไรก่อนแหละแหกเตาแก๊สอุ่นไฟชูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรัญญาไปไหนแล้วล่ะได้เจอกับเศรษฐีสุดเด็ดใช่ไหมตอนนี้เกิดขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนะคนจะสงสัยสิว่าทำไมเราถึงพาอรัญญามาเข้าเฝ้าเศรษฐีสุดเด็ดทั้งที่อรัญญาเขาก็บอกอยู่ว่ามีแม่คู่ชื่อว่าสุดเด็ดแต่เพราะว่าเรารู้ดีว่าเศรษฐีสุดเด็ดเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงเราก็เลยอยากจะให้อรัญญาเนี่ยพามาให้เจอตัวจริงๆเลยให้ความเชื่อของอรัญญาเนี่ยผิดหวังแค่อรัญญารู้อรัญญาจะได้ทำใจได้แต่ว่าเขาเพราะอรัญญารู้ว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ชายอรัญญาก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้แล้วก็ต้องแต่งงานกับเราสอนสิงห์เพราะว่าอรัญญาสัญญากับเราสอนสิงห์เอาไว้ถ้าเสด็จพี่ไม่รับนะอรัญญาจะมาแต่งงานกับเราสอนสิงห์เพื่อตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะได้แต่งงานเย็บๆๆตกใจมากนะไปๆไปตามอรัญญามาเลยแต่งงานเลยนี่เดี๋ยวมั่นในป่าแต่งไม่ได้แล้วทำพิธีในเมืองหรอตอนนี้อุสุประสิทธิ์เห็นอรัญญาเกิดชอบอุ้มอรัญญาหายเข้าไปในพัดพาแล้วไปอุ้มไปแล้วอะไรนะเสด็จพี่อุ้มอรัญญาพระยาค่ะเข้าไปในห้องเหรอใช่พระยาค่ะThank you.
ขอบคุณนะครับค่ะขอลาคุณสุดทีมนะครับสำหรับท่านรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้กับน้องนงเพชรและก็คนเด็กน้องบิ๊กคุณนะคะนี่นะคะบิ๊กไปเอาลงมันเนี่ยเดินไปเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวอายเขาเพราะพลาดมาหลายงานแล้วเราเนี่ยต้องเคยแน่ใจก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องชาววงเวียนใหญ่นะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่คืนนี้คืนวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับพบกันที่วัดกระจับพินิจครับซอยโรงพยาบาลฐานเรือนะครับสองคืนด้วยกันครับอรัญญาชื่อพี่สุประสิทธิ์นับเพื่อเป็นบุญของอรัญญายิ่งนะพี่อรัญญาคนนี้นะได้เป็นคู่ครองของเจ้าพี่มันเหมือนฝันไปพ่อของชื่ออรัญญาเนี่ยเป็นเพียงที่สาวชาวป่าธรรมดาจริงๆแล้วไม่คู่ควรกับเสด็จพี่เลยสักนิดอย่าคิดแบบนั้นไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนฐานะอะไรพี่ไม่สนใจขอแค่อย่างเดียวแค่เจ้ารักพี่แล้วก็พี่รักเจ้าแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วอรัญญาเนี่ยอยากจะขอสัญญาจากเจ้าพี่จะให้หมดฉันได้หรือเปล่าขอการสัญญาขอเพียงแค่เจ้าพี่รักอรัญญาไม่นอกใจอรัญญาไม่มีหญิงอื่นเพียงแค่นี้พี่สัญญากับหมดฉันได้หรือเปล่าพี่คะพี่ขอให้สัญญากับเจ้าจะไม่มีหญิงใดในโลกนี้ปัตตภีนี้ที่จะมาเที่ยวทั่วแทนพี่เจ้าได้พูดจริงๆนะพี่คะพี่เชื่อคำมั่นสัญญาของพี่สุภาษิตพี่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จากนิสัยชายที่กระตุ้งกระดิ่งตอนนี้เป็นชายชาตรีเต็มตัวแล้วเพราะว่าสิ่งที่เชื่ออรัญญาที่อยู่ตรงหน้าของพี่เจ้าคือรักแรกและก็รักแท้ของพี่นะอรัญญาขอบคุณอรัญญาจะจดจำคำของเจ้าพี่เอาไว้นะพี่คะเอาเป็นว่าอย่าคิดมากอย่ากังวลกับเรื่องนี้พี่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วกับการเดินทางอยากนอนใกล้กับอรัญญาอรัญญาจะอยู่ใกล้ๆเสด็จพี่จะไม่หนีไปไหนได้ไหมคะแล้วตื่นมาต้องเห็นหน้าอรัญญาทุกครั้งนะมาขอพรค่ะก่อนที่เสด็จพี่จะอุ้มอรัญญาเข้าห้องเสด็จพี่เคยถามกระหม่อมเช่นบ้างหรือเปล่าว่ากระหม่อมเช่นจะรู้สึกยังไงกระหม่อมเช่นไม่มีความหมายเสด็จพี่แย่งคนรักของกระหม่อมเช่นไปแย่งคนรักคนเสด็จพี่ฆ่ากระหม่อมเช่นนี่ตายเลยสิเมียคนฆ่ากระหม่อมเช่นเลยจะหมายความว่าพี่ไปแย่งอรัญญามาจากเจ้าเพราะว่าอรัญญาเป็นคนรักของเจ้า
จ้าจะคิดจะฆ่าพี่อย่างนั้นเหรอเจ้าพี่สองสิบไม่ทำไมไม่รู้วันที่เจ้าภรรยาเข้าห้องพี่ทำไมไม่บอกให้พี่รับรู้ก่อนทุกคนไม่บอกพี่สักคนพี่ทำไปเพราะพี่รักภรรยาพี่ไม่ได้ใกล้เจ้าแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าคนรักของเจ้านี่คือรัญญาในเมื่อพี่ทำผิดต่อใจเจ้านะไม่มีสิ่งใดจะทดแทนหรือชดใช้กับเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นพี่ขอชดใช้ให้เจ้าพี่นี่คือชีวิตพี่สมศรีเองอย่าหยุดหยุดพี่หยุดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะปล่อยฉันบอกให้ปล่อยคุณจะห้ามพี่ทำไมเพียงเพียงก่อนผมไม่ใช่อารมณ์ไปขึ้นตัดสินใช่ไหมคะทุกคำพูดที่สองสิ่งเขาพูดมาจะแก้ตัวว่ายังไงบอกชื่อมีเหตุผลเพียงพอที่โปรดฟังเหตุผลของบอกชื่อก่อนสองสิ่งจะทำอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าความรักทำให้คนตาบอดทำอะไรโดยที่ไม่ใช่สติจริงอยู่เราทั้งสองคนเคยให้สัญญากันเอาไว้หากไม่ว่าสอนสิงพารัญญาคนนี้มาพบกับองค์สุภสิทธิ์หากไม่ว่าองค์สุภสิทธิ์เขาไม่ยอมรับรักในตัวของอรัญญาอรัญญาคนนี้ก็จะยอมรับรักที่แต่งงานกับสอนสิงแต่เจ้าก็เห็นอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทั้งสองคนมีใจรักต่อกันที่เราทำแบบนี้มันผิดมากหรือสอนสิงอรัญญาจะพูดจริงหรือเปล่าก่อนฉันผิดไปแล้วจริงสิคะเสร็จที่สมศรีเด็กเพราะว่ากับฉันหวังมากจนเกินไปคิดว่าเสด็จพี่สมศรีคงไม่รับรักของพระพี่นางอรัญญาอย่างแน่นอนแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็กำลังจะทำใจยอมรับความจริงไว้ไม่ได้ขาดสติคิดที่จะฆ่าเสด็จพี่สมศรีทั้งที่ความจริงกับหม่อมฉันควรจะปราบเรื่องยินดีที่เห็นเสด็จพี่มีความรักตอนนี้กับหม่อมฉันได้สติกลับคืนมาแล้วไม่ใช่ค่ะกับหม่อมฉันผิดไปแล้วเสด็จพี่ลงโทษกับหม่อมฉันเธอไม่ใช่ค่ะสอนสิเจ้าสำนึกผิดแล้วเนี่ยพี่จะลงโทษเจ้าอย่างไรอีกอย่างเจ้าคือน้องของพี่เจ้าทำไปเพราะเจ้ารักอรัญญาพี่ไม่ถือโทษโกรธเจ้าแต่ขอให้เจ้ารู้ไว้พี่กับภรรยารักกันพี่เป็นเด็กแกล้งเจ้าเราทั้งสองจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้แต่น้องพี่อย่าคิดมากถือซะว่าภรรยาไม่ใช่เนื้อคู่เจ้าสักวันสองสิ่งน้องพี่ต้องได้เจอคนรักเนื้อคู่ที่แท้จริงกว่าเจ้าแน่อย่าคาสิพี่ให้อภัยอย่าให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกจะบอกฉันจะไม่ก่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วพี่นะคะอะไรไปคะเนี่ยพวกเราทุกคนเข้าใจกันแล้วอรัญญาน่ะจะขอทำหน้าที่ปฏิบัติเสด็จพี่หม่อมฉันจะเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อหาผลไม้มาให้เจ้าพี่และทุกคนได้เสวยกันจะไม่ต้องเหนื่อยหรอกแม่ทหารมีตั้งมากมายนะเจ้าพี่อย่าได้กังวลไปเลยนี่ค่ะอรัญญาอยู่ในป่านี้มาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแต่ว่าคนในป่าหม่อมฉันก็เชี่ยวชาญดีไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแค่เจ้าพี่รักป่าแล้วก็สัญญาหม่อมฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าพี่จะอยู่รอฉันจะกลับมานะพี่คะฉันจำตั้งใจอย่าทำให้พี่พี่ก็ไม่ขาดแต่ต้องสัญญาว่าต้องกลับมาหาพี่และพี่จะไม่หนีเจ้าไปไหนพี่สัญญาพี่จะรอเจ้าพี่นี่รอหม่อมฉันนะดูแลเจ้าให้ดีด้วยรีบไปนะขอบคุณแม่สอนสิงห์ไม่ยังไม่ยังไม่ยังแต่วันที่พี่ไม่อยู่สอนสิงห์และต้องรับปากกับพี่เพื่อจะดูแลเจ้าพี่สุภาษิตไม่ให้เจ้าพี่มีเรื่องอื่นและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องให้เจ้าพี่สุภาษิตอยู่รอจนกว่าพี่อรัญญาจะกลับมาได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะคะระวังเขาจะดูแลเสด็จพี่สุภาษิตให้ดีที่สุดเลยพี่จะรีบกลับนะไม่ต้องเป็นห่วงนะวางตัวด้วยพี่นะคะชื่ออรัญญาร้านเปิดไม้ปล่อยด้วยจบการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องหลังจากที่ทั้งสองส่งลงมาได้จะพาท่านผู้ชมมาพบเหตุการณ์อีกด้านเลยครับและขลังจากนี้พบกับพงพันธุ์ลูกข้าเรือเนี่ยรับบทเปรตกับดาวร้ายน้องช้างกราบขอรับใช้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีเ
ร้อมด้วยคุณวันนิสานุ่มประเสริฐนะครับอดีตจังหรกำลังเช็คอยู่ค่ะยังไม่ทราบสาเหตุเลยเครื่องปั่นไฟค่ะยังไม่ทราบสาเหตุรอก่อนแก้ไขอยู่นะคะคนไม่ได้ลุกคนเดินกลับมาคนไปห้องน้ำมา
ไม่รู้นานแค่ไหนปิดแพร่ก่อนดีไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวแพร่ต มันก็หมดมันก็มืดหมดอ่ะจะเห็นได้ยังไงบรรยากาศคนดูมันก็มืดทั้งลานละค่ะก่อนนะเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวแพทพอแสดงแล้วแพทต่อเด้อเครื่องปั่นไฟค่ะลุงนิเกใช้เครื่องปั่นไฟค่ะทำไมอ่ะจะได้ประหยัดเพราะถึงยังไงอ่ะแพ้มันก็ไม่พออยู่แล้วมันได้แค่4ชั่วโมงยังไงแพ้ก็ต้องปิดอยู่แล้วครบ4โมงมันก็ตัดเพราะตอนนี้เขาไม่ได้เล่นมันก็กินเวลาเข้าไปปิดแพ้ก่อนนะแพ้จบค่ะแต่ถ้าเขาแสดงเดี๋ยวแพ้ต่อ